เหลือบัดนี้คนเอ่ยคงขั้นว่าคนเฮานี่มีคนดีพร้อมคนส่วนมาฟังเบิ่งประวัติหลวงตาบัวของเฮาบัวพี่น้องเอนสยามกวงแม่นทั่วไทยเลือดในนอบนิ่วศิรวาทไว้เหนือเสียนต่างถูกเคียนมาล่าหยกวันธนาตังรัตนังทั้งสามแก้วแนวดีดวงประเสริฐองค์พุทธภูรูบ่หมองมั่วกิเลสม่านองค์ธรรมวานันคำสอนสังศาสดาองค์สังฆสาวกะองค์สัมมาผู้คำเพียรทุกแรงเสาเดินตามทางพุทโธเจ้าผ้าดำเนินบ่เปลี่ยนอื่นเป็นผู้หูผู้ตื่นตามมรรคที่ถูกต้องแนวหนึ่งพุทธองค์แท้แล้วประนมนบนอบนิวไว้เหนือเกศเกษาก้มกราบลงวันท่าอภิวันธนานอมด้วยหัวใจที่หมายมั่นบ่แปรผันเป็นอย่างอื่นความสงบราบรื่นศรัทธาตั้งต่อธรรมข้าผู้น้อยต่อยต่ำบ่เดียงสาหากเกิดมาภายรุ่นได้เพิ่งบุญหลวงตาเจ้าอาศัยเงาปรึกษาใหม่โพไส้ได้สนห่มแท้เด้อหนาวและหอนเห็นหูอยู่แก่ใจขอโอกาสจารึกไว้ผู้เกิดใหม่ภายรุ่นได้ศึกษาปฏิปทาแบบพญามุ่นเขาพ่อได้เป็นแสงไตลูกหลานไทยได้เห็นปองสังขรัตนั่งประกาศกองถึงห้องบ่อนนิพพานก่อขาเทินขอสาธกกาวตาลกำบานตาดเมืองอุดรดินอีสานผ่านมาแต่ข้าวนั้นม่วนพลาปรึกษาใหม่แนวใดบ่อึดยากเสือและสางกวงเก่งกะมากมีทินแถบนี้เป็นบานปลาหน้าดอนอยู่กินตามประสาต่างเพิงผ้าบ่มีหอนเอื้ออาท่อนเป็นพงเสืออาศัยกันคือนองพีแท้แล้วลาวสกุลโลหิตดีกอกำเนิดนอเนื้อ
น้ำนันวาบัวเพิ่นวาบัวพ่นน้ำบานเบ่งอรุณฉายลูกผู้ชายหน้าบัวกระดังเดียวโดยดามงามทั้งกายภายนอกท่าไงกระใสซองกระตันยู่หูปองหูจักข้องหีดเขาเพี้ยนเลี้ยงพ่อแม่ตนจนว่าไหวลวงเขาเลื่อยการ20เศษเหตุแห่งบวชสืบสางในร่มศาสนามือหนึ่งนั้นพ่อแม่ได้ปารภอยากเห็นชายผ่าเหลืองบวชแท่นพระคุณท่านการพ่ายนาอาศัยบุญได้สานกอให้พ่อแม่คิดต่อบวชสะน่อลูกหลาอัญญาเจ้าวาบัวข้าวคันนั้นตอบว่าบวชได้อยู่ตัวพ่อแม่อย่าเป็นทุกข์แต่ศิลาสิกขามือใดบ่ท่านหูแล้วแต่บุญสมสร้างสินท่านแต่ปางก่อนแท่แล้วพ่อแม่เอ๋ยคำพอบอกแม่สอนตัดมีว่อนขาดแล้วสิหันหน้าสู่พระธรรมกำหนดมือบวชใดในวันที่12เดือนพฤษภาคมฤกษ์งามในยามนั้นปี2477แจ้งบอกม่วนพี่น้องแซวซองสาธุการแท้แล้ววัดโยธานิมิตหากบ่ไกลจากบ้านบนข้องเพจบรรพชิตอุปชาได้ลิขิตฉายาญาณสัมปันโนแจ้งการในยามนั้นหันมาบำเพ็ญสร้างทางถ้ำตอนบวชใหม่ศึกษาปริยัติถ้ำจนลวงใดเจ็ดปีตั้งแต่เรียนเพียรสอบใดนักถ้ำเอกปริญญาสามจังเดน้ำมหาบัวกาวขานเป็นน้ำเอิญบ่ขาดเขินความรู้ภูมิถ้ำบ่ยิ่งย่อนภูมิปัญญากระลึกลำพ่อใดสู่แนวเฮียนหูแล้วปริยัติจนชัดเจนแต่ความเห็นบ่ลงใจเกิดสงสัยค้าคางสาวกองค์พุทธเจ้าสำเร็จงานอันวิเศษเหตุข้อนี้มีแท้บ่น้อในคัมภีร์ได้อ่านพ่อผู้ตั้งต่อโพธิญาณวิปัสสนากรรมฐานเอาปลาเขาบ่เน่ายังฝังหัวใจปักแน่นป่านเสาหินกระบอทอจิตจดจ่อต่อตั้งแสวงซึ่งโมกขธรรมปริยัติให้เสร็จสิ้นอยู่วัดธาตุเจดีหลวงทางบาลีปริญญา3สอบนักธรรมได้ชั้นเอกเปรียบประมาณเป็นตัวเลขก็คือ3ไปตามปองชั้นปฐมกระสอดคองคือ3ได้ดังกันต่อจากนั้นเข้าสู่ภาคปฏิบัติเรียนมาท่านปริยัติอ่านเขียนกับพ่อฮูคู่อาจารย์นั้นหายากเป็นผู้ใดสิใดบ่ภายในจิตคิดพ่ออาจารย์มันผู้เดียวออกท่องเที่ยวทุดงผ่านกันด่านแสนคาดว่าเป็นสายแน่นจองนำคงพ่อพ่อมาถึงโคราชจักรราชยาโมพ่อใดแต่ถามข่าวเดินดันดนหนทางเงาลุมาถึงเขตคายน้องค่ายตังตะฝั่งโขงตรงเขามาพักยังวัดทุ่งสว่างบัวน่านดนประมาณการได้3เดือนนับเป็นพรรษาเก่าวันปีเดือนเลยเขาพฤษภาฟ้าเปิดปองแท้แล้วปี2485เวลานั้นได้ผ่านกายออกเดินทางทรงทายลัดขึ้นไซเมืองสกลบ่ท่านดนกะมาถึงทินถ้ำอาจารย์ท่านจังได้ถามชาวบ้านขนานนามว่าบ้านโคกขึ้นตำบลตองโคกอำเภอเมืองเทียงแท้ถึงแล้วทินสกลนับแต่ออกดันดนถามข่าวแสวงหาวาสนาได้มาถึงนับว่าบุญจังมาพอขอฝากตัวเป็นศิษย์ท่านผู้อาจารย์ทั้งย่านสันเลาะเลียบป่าพนาวันสุรีรับขอบฟ้าเวลานั้นกำมืดลงจังได้เห็นศาลาน้อยค่อยแนมเบิงกะหลายหนเพิ่นได้เดินเวียนวนแม่นผู้ใดในยามนี้จอลลี่เข้ามาไกลลงหัวใจจนคักแน่อาจารย์มันเคียงแท้อาจารย์มันเคียงแท้องค์นันอีหลีองค์หลวงตาบอกว่านี่ละแม่นอาจารย์เฮา
หายปันใดสิทนเอาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านกราบรายงานบ่ล่อซาพระมหาบัวขอรับพ่อได้หูเหตุคอมาพ่อเผื่อหยังองค์หลวงตาหยุดพักยังคือขอวัดเป็นอาจิมรักษากายว่าจาใจบ่วันไหวพ่อหน่อยสติตามน้ำห้อยเดินตามห้อยคู่สอนสั่งปรารถนาอยากมุมฟังนิผ้านั่งเป็นวันยังถึงแล้วจังสิยอมหลวงปู่มันพูดถึงพร้อมหลิงเห็นหอมคว่มคิดว่าระจิตของหลวงตาเป็นจังใดในยามนี้สิ่งที่สงสัยข้างอยู่ทางในใจบ่ผ่านอันมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มีอยู่บ่มีแล้วอยู่ใสดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟคงตั้งอยู่อันแร่ธาตุฝ่าอากาศผืนแผ่นฟ้าเขานั่นตั้งอยู่เองสิ่งเหล่านี้บ่แม่นมรรคหรือนิพพานดอกเด้อกิเลสม่านผ้าผิดกับบ่เปลี่ยนไปได้กิเลสม่านโตแท้นิพพานั่งบนตั้งอยู่ใจของเฮาเทียงแท้สติตั้งส่องเบิ่งเอาหลวงตาทำเพียงกาภาวนาจนก้นแตกแล้งหอดเศร้าบ่มีลาลดถอยทุกสิ่งล้วนตั้งอยู่แล้วดับไปสติตามน้ำท่านฝาดฟันม่านหายลูกผู้ชายเกิดมาสู่สิทธิ์มีคู่บ่ขายโง่ผุดโทษเปลี่ยนผู้ลูกฝังแน่นอยู่ใจด้วยหัวใจที่หานกาภาวนาบ่ได้ขาดประกาศอย่างชัดแจ้งย่อมแพ้กับส่วนตายหลวงปู่มันเป็นผู้นางขัดทายคอยบังคับหางเสือองค์หลวงตาพายเรือไว้ดวนไปพลันฟาวจักว่าหนาวหรือหอนลมแห้งน้ำออกแกงแค่แล้วเล็งความเพียรจนสอดแจงเห็นสิ้นทุกอันท่านมหาเอ๋ยโตกิเลสบริยูมองหันมั่นหักอยู่ในใจคือคนฝึกอาชะไนพยศหลายแห่งกามีแต่เอาใจขาฝึกหลายก็เลยเมื่อยคอยหลดล้มเรื่อยๆเสียบังจังสิดีเด้อท่านมหาองค์หลวงตาค่อยรับใส่ถ้ำนาทีสานุสิทธิ์ค่อยตามติดคู่อาจารย์ตอบแทนพระคุณท่านแม่นเวียกงานสิหลายล้นขันติควบอดทนควบเพียรกาบ่ยิ่งย่อนอุปถากรับตอนเสมอตนและปลายองค์หลวงตาจังได้เอิ้นว่าพ่อแม่คู่อาจารย์เพิ่นหากมีคุณโน่เปรียบประมาณบ่มีใดแม้นว่าหลายเงินแก้วมานี่นิ่นกับบ่ทอเปรียบคือแม่คือพ่อเป็นผู้สอนสั่งให้หาใดคู่สู่แนวเพิ่นว่าแก้วคาลำดวงประเสริฐง่านิ่นใจทวินหวนหาทุกเพล่าเศร้าเปรียบคือเง่าตามร่างกลางหัวใจแน่นแน่มาโน่นั้นเทียงแท้หน้ามันบ่ห่างชิงต่อจากนั้นจังเดล่าอาจารย์ท่านเดินทุดงออกเที่ยวไปผู้เดียวดอกขน้อยเรียนแจงนมัสการจนวลุลวงใดปี2492บ้านหนองผือหน้าในได้อยู่น้ำอาจารย์เจ้าสังขาราย่ำเท่าคือคนเฮาอยู่ไก่ฟังแท้แล้วนางไก่ห่วยสิช่วยสํามือใดหลวงปู่มันเพิ่นจังใดเตือนบอกหลวงตา80ปีนี่นะกะแม่นเบิดเวลาแล้วพากันไว้ไว้ฝ่าควมเพียรให้ฝ่าเล็งแน่เด้อการเก็บป่วยเธอนี่สุดท้ายอีหลีตกวงเดือน3คอยล้มไว้ว้อยหอดเดือน4แห้มหนึ่งคำพ่อดีหลวงตามากราบท่านคู่เฒ่าผู้นางคอยหลวงปู่มันเว้าจ่อยๆผมเดิมป่วยเมื่อวานซื่นท่านมหามาพอดีตั้งสติแล้วฟังไวอันวโรค่าไข่ยาอันใดกะบ่ถูกดอกเด้อเอาน้ำหดต้นไม้แห้งบ่มีมือสิสุ่มฝนหมากและต้นใบบ่ปงเสียเวลาถึงเมนยาเทวดากับบ่เศร้าข้าวนี้ยาได้โสดาด้วยสิเสียม่วยลูกพระปาเบิ่งมูเดอร์ท่านมหาสังขาราย่ามแตกมาบ่เหลือข้างอยู่นำองค์หลวงตาในย่ามนั้น
ปนิบัติรับใส่อยู่ใกล้ชิดสนิทใจเถิดทู่เหนือชีวิตหยกใส่เสียงเหนือเก่าเป็นวันขึ้นก็ค่อยเฝ้าดูแลบ่ได้ห้างถึงแม่นเป็นโรคหายหลวงตานั้นบ่หวั่นไหว7 8เดือนจนลวงใดในวันที่11พฤศจิกายนกับแม่นเดือน12คอยลมไว้ๆหนาวเหนียบเทียบหัวใจหลวงตาหนาวนั่นสิมาทอสิ้นแล้วละบุญพอผู้เคยสู้ซอยคำน้ำยุ่งสิเพิ่งไผจนว่าได้เทียบบอกเวลานาฬิกาตีสอง23นาทีเหลือแต่เพียงเรื่องรางขันทั้งม้วนก็เลยมาสังขารากะแตกมุนได้ตอบแทนพระคุณปนิบัติรับใส่จำไว้สิบ่ลืมแท้แล้วหลังสิ้นบุญหลวงปู่มันคู่อาจารย์องค์เอกศพขาบเมียนจนสิ้นครบกระบวนจังได้หวนคำนึงต่อไปภายนาภูมิปัญญาคู่สอนไวฝังหัวใจอยู่แน่นแน่ตัดสินใจเทียงแท้เหลือตันแต่ผู้เดียวในข้าวนั้นพรรษา16ตกมาหอดปีที่เก่าหลวงตาเจ้าเขียวทุดงปฏิบัติกรรมฐานผ่านมากระเง้าเงินหนทางเดินบ่สุดเสียนพ่อน้ำเห็นแสงริบรีถึงวัดดอยธรรมเจดีบนกุฏิหลังน้อยๆคลื่นนั้นเป็นจังใดองค์หลวงตาวาไวเป็นคลื่นแห่งเดือนดับของเดือนหกยกเวล่าไวหาทุ่มตรงคงที่อัศนีเสียงฟ้าลันโลกกระถาเกิดไหววันเสียงสนั่นปันพื้นสะเทือนเท่าไปทั่วแดงองค์พุทธคุรูสว่างอยู่ในดวงจิตรูปรสกินเสียงเครื่องสัมผัสกับปล่อยว่างลงใดบ่สนใจในรูปเวทนาสัญญาเก่าวิญญาณสังขารของบุตรเนาสติตามตั้งทาจอจิตนั่นวันเดียวแสงสว่างจ้างามสง่าบริสุทธิ์แต่ก็เป็นอยู่ในวงสมมุติทุกสุขก็มีบังโลภโกรธหลงกับพ่อหูเห็นโทษภัยใดง่ายๆอวิชชาก็มีหลายทั้งแหลมคมอีกด้วยสติจำบ่ทันตัดให้ขาดสะบั้นปัญญาทรงออกทางจิตสติตามน้ำคุ้มกวดขันบ่มีเว้นจังได้เห็นโฉมหน้าอวิชชาโตมันเก่งสติปัญญานิ่งเป็นลูกนาเก่งอวิชชาจังได้ขาดสะบั้นบันไล่ลางมุนทลายเหลืออยู่ข้างแต่จิตเป่าบริสุทธิ์ก้าวออกเดินทางวิมุตติมัชฌิมาว่างไวสมุทัยทลายมาเบิดหนทางผ้าสางก่อแท้แล้วอัศจรรย์เด้น้องอัศจรรย์เด้น้องแต่ก่อนถ้ำขอนี่ไปนอนลีอยู่ใสนี่จังแม่นถ้ำแท้ของพ่อแม่ครูอาจารย์สมเด็จองค์โพธิญาณผ่านมาแต่ข้าวคังรัตนั่งทั้งสามแก้วได้ร่วมกันเป็นหนึ่งถึงสนิทแนบแน่นร่วมไว้อยู่ใจแท้แล้วแท้แล้วพ่อตะตื่นหงเศร้าสิบหาคำเดือนหกองค์หลวงตาลีลายกจากวัดดอยในย่ามนั้นอัศจรรย์เห็นแจ้งในคลื่นฝ่าทะลมหันอวยนาคลื่นกรรมทิมสกลข้าระวะวายพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ประมาณสามคลื่นตื่นมาในยามเศร้าเหตุมีโยมเขาเว้าวัดหนองผือหน้าในไปเห็นแล้วก็เป็นตางเงียบพ่อปานวัดห่างบ่เหลือข้างเหล่าสงมีแต่พระเฒ่าๆเฝ้าวัดสองสามองค์นับแต่ปงสังขารพ่อแม่คู่อาจารย์มัน
ปันกันไปอยู่ค้นกรรมเดินทางไปค้นละบอนกุฏิเก่าเคยเน่านอนใจอาวรหมู่เพื่อนคู่เพี้ยนต่างต่อธรรมองค์หลวงตากลับขึ้นมาอีกครั้งทินเก่าวัดหนองผือด้วยถือเป็นอารามคู่อาจารย์วันสุดท้ายข่าวกระจายไปทั่วพระอาจารย์มหาบัวขึ้นมาอย่างอีกคือเก่าทางพระหนุ่มพระเฒ่าเน้นหน่อยกะหลังมาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติอัตธรรมฉี่น้ำจนเห็นแจงพ่อเป็นแสงเทียนไตก้าวเดินไปให้ถือปององค์หลวงตาอยู่จำพรรษาฉลองศรัทธาพี่น้องหนองผือใดหนึ่งปีเรื่องราวต่อจากนี้ปี94ถึง97จากหนองผือหน้าในกะหางไก่เหย้าเยินเดินทางมาถึงกำคำชะอีมุกดาหารบ้านห้วยทรายจนคายคำผู้ติดตามมานำศึกษาถ้ำต่อเนื่องกะหลายท่านแต่ละองค์องค์หลวงตาเป็นหัวหน้านำพาให้ก้าวยางสนิทแนบเป็นแบบอย่างเป็นคู่สอนหมู่เพื่อนเตือนย้ำออกจากใจประวัติเขียนบอกไว้ในระหว่าง 4,000 ษาขอโอกาสองค์หลวงตากล่าวพญาพ่อหูคู่อาจารย์ในย่ำนั้นอยู่น้ำกันองค์ใดแน่พ่อได้เป็นเงินแยมแนมสนผู้ย่างนำหลวงปูลาเป็นผู้เว้าบอกเราในประวัติทางแห้มหลังวิสาขาบูชาพฤษภาในย่ำนั้นปี2496แจ้งบอกพระ11นับร่วมกันเรียบร้อยกับเน่นหน่อยอีก4องค์นับหนึ่งใดกะหากแมนองค์หลวงตา2พระอาจารย์สม3พระอาจารย์สิงห์ทอง4หลวงพ่อนิ่น5หลวงปูลา6หลวงปู่เพียร7หลวงปู่สุภัทร8หลวงปู่บุญเพ่ง9หลวงปู่สีหา10หลวงปู่ลี่11หลวงปู่สวาทขอโอกาสนับใดเขียนไว้ใส่พญาปฏิปทาองค์หลวงตาหานหาวเอาจริงขัดเข่งคว่ำเพี้ยนเลียงบ่ยังหมายตั้งต่อถ้ำทุกอย่างล้วนพอดแบบครูอาจารย์บ้านน้องผือหน้าในยุคสมัยครูจารย์มันกวดขันจากสิทธิ์ตนจนถึงป่ายบ่ได้ห่างองค์หลวงตาเป็นแบบอย่างเมตตาสอนหมู่เพื่อนถึงแท้แก่นใจองหลวงตาเคยเว้าไว้เรื่องเก่าก่อนได้ศึกษาเรื่องปฏิปทาปฏิบัติอัตธรรมบ้านห้วยทรายในย่ามนั้นลูกศิษย์ครูอาจารย์มันเคยเห็นกันแล้วเถื่อหนึ่งองหลวงตากล่าวถึงลูกผู้ยิ่งผู้นีแม่ชี่แก้วเสียงลำมาพอเป็นเถื่อสองปฏิบัติได้สอดคล้องเข่งขัดกรรมฐานภาวนาเห็นตั้งแต่เป็นสาวรุ่นพ่อแม่ครูอาจารย์มันมีเมตตายำบอก
เป็นน้ำชายสิให้บวชสืบสางในร่มศาสนานี่หากเป็นน้ำยิ่งลำบากจริงโดยแท้หรือสิหันไปสางทางขอบขั้วกะแล้วแต่อยู่บนขั้วถูกต้องขอรองเรื่องเดียวหลวงปู่มันออกปากหามหยุดเรื่องภาวนาขั้วผาดผลในสมมุติให้ยุติเศร้าไวด้วยนิสัยหันกาเทวบุตรเทวดาออกหูไปทุกอย่างทางอินพมผีเปรตหายเห็นหูไปสู่แนวเวลาคุณแม่แก้วขาดพ่อแม่ครูอาจารย์มีปัญหาสิเพิ่งผ้าไผใดคว่ำจริงใจหมายมันปงหัวใจไว้หันก่อนมีผู้บอกผู้สอนครูอาจารย์พอแล้วแม่ชี้แก้วจำคอยทำวันเวลาล่วงง่ายหลายปีผ่านนานมาพ่อดีกับองค์หลวงตาได้ผ่านมาข้าวนั้นอัศจรรย์แม่ชี้แก้วอดทนกันบ่อยู่ว่าระจิตหลวงหูย่าคู่ทันผู้มาภาวนาเพิ่งเริ่มย่าคู่ทันก็มาถึงตั้งแต่หึงหน้าดนได้สีฝนแต่ทนกันยึดถือคำยะทานมันภาวนาให้หยุดก่อนพ่อผู้บอกผู้สอนภาวนาจังได้เริ่มเด้อญาทันทันมหาต่อจากนั้นจังได้เว้าเล่าเรื่องภาวนาพิสดารเหลือหลายเกินคาดหมายแม่ชี้แก้วจิตผาดโผนเกินขันเรื่องนรกสวรรค์เห็นหูไปทุกบอนเกินเป็นตาอ่อนซ้อนเพิ่นน้ำผัวบักว่าเลยสิสาคำทางองหลวงตาจังได้หามบ่ให้ออกบ่ยอมฟังได้เถียงกันเสียงดังสิ่งที่ยั่งเห็นหูครูอาจารย์สอนบอกบ่ฟังคำหามบ่อยู่องหลวงตาไหลลงผู้แม่ชี้แก้วให้ย่อยๆแม่ชี้แก้วให้ย่อยๆบ่สนซ้ำซ้ำน้ำตาสี่หามือจังได้อวยขึ้นกับองหลวงตาเลยสำทับว่ามาหยังละข้าวนี้ชี้สอนยากบอกบ่ฟังนักปราชญ์ใหญ่หนีไปอยู่ไกลๆอันบัณฑิตผู้หูแถวนี้กับบ่มีฟังเนี่ยถอนให้เว้าก่อนจักค่ำขั้นสิไปกระเบิดหวังสิเพิ่งไผน่อญาทันครูอาจารย์องค์นี้มอบชีวิตอินทรีย์หมายตาตั้งหวังสิเพิ่งย่อมสยบราคาถึงพร้อมสิเฮ็ดนำองค์หลวงตาจังได้ย้ำว่าให้เบิ่งในดวงจิตเบิ่งเปรตผีเทวดาประโยชน์หาบ่มีใดเบิ่งภายในใจเลื่อยโล่งป่งว่างได้ทุกอย่างพ่อป่านจางปางฟ้าเห็นแจ้งอยู่ใจแท้แล้วพุทธศักราชลุลวงใดปี2497เสร็จจากการจีวรออกพรรษาปีนั้นองค์หลวงตาทันคำนึงถึงซึ่งบ้านเกิดโยมมารดาผู้เฒ่าสิเน่ายังอยู่จังใดคิดอยากให้โยมแม่มีความสุขหันเข้ามาทางถ้ำบั้นปลายได้เตรียมพร้อมบวชขาวให้รักษาใจงามเฒ่าแก่สนองคุณพ่อแม่หลวงปู่หล่าบันทึกไว้ในตอนนั้นหลวงถึงองค์หลวงตาทันประชุมสงแจ้งเหตุเจตนาบวชให้ม่านดาใดห่มขาวข้าวคันนี้บ่ฮู้หอมสิหวนกลับแบ่งกันไปตามสมควรพระเนนลงใจใดจดหมายไปถึงท่านโยมม่านดาทางบ้านตาประกาศให้รับรู้เตรียมพร้อมคู่สุแนวได้คุณแม่ชี้แก้วมาเป็นหมู่โยมมารดา
แนะประติปท่าหีดข้องพ่อหูใจถึงพอบบวดขาวให้โยมแม่สิ่งประเสริฐเทียนแท้สิ่งประเสริฐเทียนแท้บูชาตังต่อคุณแท้แล้วองค์หลวงตาในย่ำนั้นงานบวดขาวกะล่าเลยสมประสงค์ถูกด่านม่านด่าทันได้ห่มขาวจังได้ออกจากบ้านไปพักอยู่ย่างละหงขึ้นอำเภอแหลมสิงห์ถิ่นจันทบุรีพุ่นสถานีทดลองกสิกรรมผิวสถานถ้ำวันใหม่หลวงปู่เจียผู้นิมนต์สร้างให้หลวงตาใดพักเศร้าเน่าผักยังใดหนึ่งพันษาเทศนาอัตถัมโผดผายกะหลายมองการเกี่ยวข้องกับสังคมกะหลายแห่งองค์หลวงตาบอกชัดแจงในเรื่องเทศนาภายหลังออกพรรษาจังได้ล่าเมืองผิวเลยมากำบานสามผานขึ้นอำเภอทาไมจังหวัดจันบอกไวไก่ไก่บ่ห่างกันต่อจากนั้นจังได้อวยขึ้นกับเหตุด้วยโยมม่านดาป่วยเป็นเกินขนาดอัมพาตไปมากกับบ่คองแท้แล้วองค์หลวงตาจังได้ล่าม่วนศรัทธาพี่น้องคืนโคงทิ้นอุดรอ้อยดำองค์หลวงตาปลูกไว้ไก่กุฏิแม่โยมม่านดาเข้าสูตรยาสมุนไพรใส่รักษาเอามาต้มทั้งหวานขมผสมกันลงในหม้อปรุงยารักษาแม่ปณิบัติรับใส่บุญคุณใดทดแทนนับว่าสมมาตรแมนโรคหายขาดล่านี้ใส่เวลา3ปีแต่รักษาม่านดาเจ้าอีกทั้งไว้ชราเฒ่าสังขารของโยมแม่ลำบากหลายแท้ๆหากผ้าทันเคียวทุดงประจวบกับเวลานั้นศรัทธาชาวบ้านตาดคณะญาติพี่น้องเห็นพ้องครูสุคนกราบอาราธนานิมนต์องค์หลวงตาให้เน่ายันด้วยหวังใจหมายสร้างอารามสังฆาวาสสงฆ์ข้าเจ้าชาวบ้านได้เพิ่งบุญสละทุนทำท่านทุกสถานก็เห็นพ้องจังได้ย่อมือนอมถวายดินปักเขตสร้างเป็นวัดข้าวครั้งนั้นปี2499จวบถึงเท่าปัจจุบันนี้แล้วกุฏิหลังน้อยๆเป็นเพิ่งพักพ่ออาศัยได้ลบฝนแดดล่มพ่อบางลางทางจมกลมอยู่ทางข้างบำเพ็ญเพียรตั้งต่อภายในใจคิดพ่อหลวงปู่มันบอกสอนค่อยเป็นภาพสะท้อนแต่ก่อนเก่าเดิมดาเบิ่งหมู่เด้อท่านมหาพระเน้นกะหลายท่านบริวารพงเสือสายวิปัสสนากรรมฐานงานพระป่าพ่อหูข่าวองค์หลวงตาต่างกะมุ่งมาดนาหมายตาตั้งสิบเพิงบุญวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบันตาดในย่ำนั้นเป็นจังใดขอโอกาสบันทึกไว้โดยสังเขปพ่อประมาณสถานถ้ำองค์หลวงตาได้ผ่านมาถึงวันนี้
ลุปลายปี2540นั่นมาฮอดคือเฮือจอดเทียบทานามแต่พ่ายจำจนอ่อนแห้งด้วยเหตุแจ้งขันถาดองค์หลวงตาแท้แล้วสังขาราเงียงหวยจนเซ่ลมอีกทั้งไว้ชลาเถาของสังขารคำบ่อยู่แม้นสิหักไม่คำแม้นสิปั๊มไม่ยูสู้ขึ้นกะสุดลงองค์หลวงตาเป็นโลกทองมือหนึ่งทายสิบหนจนปัญญาอยู่ยารักษาใดคว่ำเปลี่ยนไปในย่ามนั้นค่อยแต่วันสิขูห่วงเตรียมสางเม่นไวทาร่อมือสิละขันคณะเดียวกันนั้นเกิดโทษใหญ่ไพ่มหันชนชาวไทยถูกระทมจมพื้นเศรษฐกิจบ่มีฟื้นจมลงบ่เปลี่ยนพาห้อนไปทุกยอมหยาไฟกองหากระบอปานเศรษฐกิจรอบด่านบ่เป็นคาราคาตกเด้นอหัวอกของคนไทยสืบเพิงไผละข้าวนี้ยืมเขามาเลยเป็นหนี้เบิดปัญญาสิหาทรงมือจกถงข้างนั้นมือจกถงข้างนี้หาใส่หนี้กระบอพ่อประชาชนทนทุกทอน้ำตาลังลิ้นไหลชาติเอกราชผืนแผ่นดินทิมไทยสิบัวยั่งเน่าคางเหลือแต่ทางสุดท้ายแนมเห็นแสงพ่อลิบลีช่องแคบๆวันนี้หลวงตาท่านได้ห้ำห้อนว่าโอ้น้ออันวสังขารร่างสิว่างขันธรรมธาตุสันบอชาติบ้านเมืองพ่วงปวนปีอักขี้ใหม่กี่เผาองหลวงตาบวชแต่น้อยจนหอดเท่าข้องเพศพมจันทร์หู้สวรรค์นรกทั่วสามแดนโลกมีทั้งสุขทั้งโศกปนเปแต่ก้าวผ่านคว่ำเด็ดเดียวห่าวหาญคว่ำกันดานเคยผ่านพอเห็นแจ้งทุกสิ่งอันพุทธศาสนาทอนั้นมองยึดเหนี่ยวเป็นสรณะล้อมหัวใจของคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันใดไฟกำลังล่ามใหม่เผาหัวใจของคนไทยดับลงใดบ่สิ้นคาได้สืบต่อพระศาสนาด้วยศรัทธาพี่น้องคนไทยนั้นได้ซอยกันขันและถาดยั่งประโยชน์พ่ออาศัยตัดสินใจฉันยารักษาเถื่อสุดท้ายอันว่าโรคฆ่าหายได้กายหนีดีคือเก่าได้หมอยาจีนมารักษาอยู่เฝ้าหลวงตาเจ้าจนสวงหายไพ่พญาติหายได้กายผ่านคว่ำวิกฤตเหลือแต่ไพ่เศรษฐกิจคุกข้ามไพ่ทั้งคายพยุ่งกายหลวงตาเท่าคว่ำชะล่ามาบังเบียดออกนำพาม่วนศรัทธาพี่น้องประกาศกองเป็นผู้นำด้วยดวงจิตเจิดจ้าธรรมธาตุบริสุทธิ์ออกนำพาชาวพุทธทั่วไทยให้หารสู่บ่ดูได้เป็นสายคำเมตตาถ้ำโดยทวนทัวองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเทศนาโปรดศรัทธาพี่น้องชาวไทยใดแต่งทานทุกละแวกบ้านไทยทั่วหัวระแหงได้แสดงพลังสามัคคีย่อนองด้วยศรัทธาถึงพร้อมบริจาคเงินทองตั้งเป็นต้นผ่าปาวันที่12เมษาปี2541นั้นหลวงตาท่านออกวาการจังได้เอิ้นโครงการช่วยชาติโดยหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบันตาดประกาศอย่างชัดแจ้งข้าวนั้นได้ผ่านมาก่อนที่หลวงตาที่จะได้มาประกาศทองคำลั่นมาตั้งแต่วันไปมอบทองคำที่ครั้งหลวงนั้นออกมาแล้วนะเจ้าหน้าที่นิมนต์เราไปดูทองคำในคลังหลวงโดยเฉพาะเราเข้าไปดูแล้วอยากรอแล้วได้ปรากฏว่าใจหายวาบมาตั้งแต่บัดนั้นว่าทองคำในคลังหลวงของเรานี้มีน้อยมากจำให้ดีคำนี้นะ ทองคำในคลังหลวงเรามีน้อยมากไม่สมกับประชาชนเรา62ล้านคนเลยเรียกว่ามีน้อยมากแล้วเมื่อไปเห็นดังนั้นแล้วจะออกมาก็ประกาศตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงหนุนอยู่ตลอดเวลาประกาศตลอดเวลาว่าอย่างไรขอให้ได้ทองคำน้ำหนัก10ตัน
แล้วจะไปเยียวยาที่บกพร่องในครังหลวงของเราได้ให้เป็นที่ภาคภูมิใจเพียงขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันหลวงตามาประกาศนี้ประกาศด้วยเอานั้นแหละเป็นต้นเหตุเอาทองคำในครังหลวงซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศไทยนี้แหละออกมายันกันว่าถ้าเป็นลมหายใจ62ล้านคนเขาลมหายใจไม่เต็มท้องนะเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าแมวเข้าแมวนั่นเท่านั้นแหละหากไม่เต็มท้องทำให้จิตใจไม่สบายตั้งแต่ขณะเราไปดูมาแล้วถึงจะประกาศให้พี่น้องหลายว่ายังไงต้องให้ได้ทองคำให้ได้ทองคำขึ้นต้นก่อนจากนั้นก็ก้าวขึ้นสู่ให้ได้ทองคำน้ำหนักสุดตันแล้วจะเหมาะสมที่สุดตามกำลังของเราทั้งหลายในการช่วยชาติคราวนี้ขอให้ได้นักทองคำน้ำหนักสุดตันนี่แล้วครั้งหลวงเราจะค่อยอุ่นหนาฝาข้างขึ้นพอประมาณหายใจโล่งถ้าได้ทองคำน้ำหนัก10ตันเรียกว่าหายใจโล่งแล้วก็ได้ดอลลาร์แถมเขาบี10ล้านแล้วจะหายใจโล่งสบายนี่แหละ คำประกาศวันนี้ได้ประกาศออกมาจากต้นฐานแห่งความจริงคือทองคำในครั้งหลวงของเรารู้สึกว่าบกพร่องมากไม่สมกับพวกเราที่มีจำนวน63ล้านคนนี้เลยเรียนขอให้พยุงกัน62ล้านคนหนุนกำลังของเราเข้าสู่กลางหลวงด้วยทองคำให้ได้น้ำหนัก10ตันเราจะเป็นที่พอใจกรุณาทราบตามนี้นะชาวไทยทุกทัวนากระซอยซีนยินดีเด้อน้อด้วยพลังสามัคคีทัวแดนดีล้วนชวนกันสร้างมหาท่านทางยิ่งใหญ่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยท่งไตร่งสะพัดผิวคงไหวบ่เงียงหวยทั้งผับป่าผับบานนำศรัทธาออกร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขันข้าราชการงานเมืองแพทย์หมอชาวบ้านเตรียมการตั้งงานพิธีสิมาหอดทอดผ้าป่าช่วยชาติประกาศบอกพี่น้องให้เตรียมพร้อมสิแต่งท่านหน่อยหลายนั่นก็ตามแต่กำลังนี้สามัคคีได้ปรากฏแห่แหนแผ่นดามงามนำใจไทยทั้งข่ายชนทั้งหลายได้ลือสาไปฟังเทศองค์หลวงตาพระมหาบัวเด้อพี่น้องเตือนห้องบอกกันออกจากบ้านจูงเอาลูกผูกเอาหลานโมทนาในผลท่านยกมือย่อน้อมปรำพิธีกระเตรียมพร้อมมุ่งหลังท่าบังแดดปูศาสตร์ไว้เรียบร้อยหาหม่องสินั่งฟังมโนนอบน้อมตั้งฟังเทศนาธรรมตามมรรคทางเดินแห่งองค์พุทธเจ้าภาวนาสงบนิ่งทางปัญญากระใสซองใจบ่หมองมนเศร้าฟังแล้วอิ่มบ่เป็นนี่ก็เห็นชัดแจ้งแน่นอังผู้ฟังธรรมได้น้อมนำไปสอนจิตคิดควรหวนหูกตัญญูเมืองบานตะวันออกอีสานเหนือไต่บ่ได้ว่าลูกหลานไทยเกิดมาได้อาศัยเพิงสนฝนห่อนได้เพิงเย็นองค์หลวงตาวาไวชาติยิ่งใหญ่เป็นเสาหลักหากบ่มีผืนแผ่นดินไทยบ่ได้เป็นเมืองบานดำรงคว่ำเป็นชาติเอกราชชนชาวไทยรักษาไว้บ่ยิ่งย่อนพุทธธรรมคำสอนสิมันคงอยู่ใดคนไทยต้องซอยรักษาอีกทางองค์ปินฟ้ากษัตริย์ราชผู้ทรงธรรมคือผู้นำเป็นหลักใช้มอบหัวใจเทธรสังว่อนตังระวังไพ่สิมาสูลูกหลานไทยต้านให้อยู่องค์หลวงตาผ้าต่อสู่หานกาดังตะวันอันน้ำใจของคนไทยไหลลังลนพ่อป่านฝนแสนหาได้ฟังธรรมองค์หลวงตาเกิดศรัทธาเสื่อมันบ่ปิดกันพุทธธรรมซอยกันอยู่ซอยกันคำประเทศชาติชนชาวไทยหลอมร่วมใจเป็นท้องคำนำทวีเดินนาทั้งเงินไทยเงินดอลลาร์เงินสกุลประเทศต่างว่างประดับเสียบใส่ตนชนชันบ่ต่างกันสักกีหน้าหากบ่ได้ขีดขันกันแดงคว่ำจนรวยด้วยอาศัยผลท่านแผ่ไพ่สารกวง
ภูมิหลายภูมิหน่อยเอื้ออาทรเป็นนองพีมหาท่านเทือนีบารมีเปี่ยมล้นผลใดกะมากหลายอีกทั้งสายพระเนตรสมเด็จพ่อผู้มีพ้นพร้อมด้วยองค์ราชินีเป็นครูสีข้องเมืองบานถวายท่านเงินดอลลาร์มิ่งขวัญปวงประชาเห็นแล้วมาดูดดื่มแท้น้อควมปิติปราบปื้มลืมใดกับบ่อลงอีกทั้งองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยหลักอัครราชกุมารีมีศรัทธามากล้นถึงพร้อมทุกประการทรงเป็นองค์ประธานโครงการช่วยชาติประชาราชแซ่ซองย่อยองอยู่ทั่วแดนหรือว่าเปลี่ยนมาดแมนสายแน่นจองแต่ปางหลังองค์ฝ่าหญิงยังป่ารบฝากโตเป็นลูกสาวทันหฤทัยบ่หมองมัววาสนาหลวงตาบัวมีลูกสาวตอนเฒ่าแก่แท้น้อย้อนว่าบุญนำพาวาสนาเทียงแท้บุพเพสางได้ห่วมกันวันเวลาลวงงายปีเดือนผ่านเลยมาองค์หลวงตาแสดงธรรมเทศนาบอกบุญชาวบ้านบำเพ็ญท่านกะหลายมองพี่น้องชนชาวไทยได้ฟังเทศกะหลายบอนประนมมือสอนล้อนสาธุการแซ่ซองดังกองทั่วสยามประกาศน้ำยางถวนทั่วองค์หลวงตาพระมหาบัวหานกาผ้าก้าวยางเดินตามทางองค์สัมมาพุทธเจ้าคู่เป็นเงาศาสนาทุกยอมหย่าเคยจุดจีอักขี้เผาเอาน้ำถ้ำดับไฟลังไหลเทถอนคุ้นคว่ำดียื่นเง่ามันอัศจรรย์จนโลกซาโครงการช่วยชาติได้ดำเนินเดินทางมาลุถึงปี2546ตกมาหอดปลายปีนั้นเป็นจังใดร่วมรวบใดใสซองเหม็นทองคำสั่งน้ำหนักได้10ตันนับ10,000กิโลใดความเป็นไทยบ่สูญสิ้นผืนแผ่นดินเศร้าแห่งไงด้วยน้ำใจไทยทั่วลาหานกาสู่บ่ถอยเงินดอลลาร์กะบ่น้อยชาวไทยซอยทำท่านเกินประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐนับร่วมกันใดด้วยน้ำใจไทยทั้งคายด้วยหยาดเหงื่อแห้งกายห้อมตุ่มหนุนเข่าใสเดินทางมาถึงเส้นชัยประเทศไทยขาวเจิดจ้าบ่เป็นขาผู้อื่นเขาเก็บรักษามอบไว้เข่าสู่ข้างหลวงสมบัติไทยทั้งปวงหยืดเหย้าไปทางนาการันตีชาวโลกเมืองไทยเฮาบ่สิ้นคาควมมั่นคงแน่นหนาชาวประชาพี่น้องยืนมั่นบ่หวั่นไหวประวัติศาสตร์จังได้จดจารึกไว้ควมยิ่งใหญ่อมตะการเสียสละบำเพ็ญท่านทุกสถานเที่ยวทองทั้งทรัพย์สินเงินทองเทศนาสอนโปรดด้วยหัวใจบ่เป็นอื่นเป็นผู้ลูเป็นผู้ตื่นเป็นแบบอย่างตามแนวทางที่ถูกต้องเสมอต้นและปลายลูกหลานประชาชนคนไทยขอโอกาสค่าระวะวายด้วยสำนึกในพระคุณได้เพิ่งบุญองค์หลวงตาเปรียบประมาณบ่มีใดหฤทัยบ่หมองมัวองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้หูแจ้งจนเห็นปองสังขรัตนังประกาศกองไปถึงมองบอนนิพพานก่อขาเทินชิมการสุดท้ายขยายถ้ำแจ้งบอกออกจากใจเทียงแท้หลวงตาเฒ่าภูชราด้วยเมตตาสูงสุดของมหาบุรุษพุทธธรรมสุดท้าย
สังขารกายประคองยังตามกฎแห่งอนิจจังธาตุขันตังกับบ่อยู่องค์พุทธภูรูสติตังบ่หวั่นไหวอยู่ยาใดใส่ประกอบการรักษาเมื่อลูกศิษย์ลูกหาบีบเอ็นจับเส้นอีกทั้งมือของเพื่อนสังขรัตนังวงว่านลูกผะปาสายวิปัสสนากรรมฐานแห่หอมล่ายลอมด้วยห่วงใยอยู่ชิดไก่ได้พ่ายเพิ่งอาศัยกันคว่ำสำคัญไว้ว่างใจใดแท่นกันใดลงใจบ่เป็นอื่นสนิทแนบราบรื่นคือพาแผ่นเดียวนี่คือสงฆ์เจ้าสาวกองค์สัมมาเป็นผู้พาดำเนินก้าวเดินแต่ข้าวนั้นพ่อแม่ผู้อาจารย์มันอรหันตะสาวกะองค์สัมมาผู้เพียรกาบ่ยิ่งยอนมีเมตตาบอกสอนเป็นแม่แบบให้เบิ่งไวแน้มสนผู้ย่างนำองค์หลวงตาได้อยู่คำถ้ำนาทีสานุสิทธิ์ปฏิบัติตามแบบแผนต่างแท่นคู่ทันจำเนียนการหน้าเนินเดินทางมาจนมุมฟังสังขรัตนังหน่วยแก้วไปถึงแล้วบ่อนนิพพานองค์หลวงตาป่ารบไวย่างชนฉีบคล้องสังขารเรืองสินท่านภาวนาเมตตาสงสารโลกปฏิปทาสง่างามเสมอตนจนถึงปลายเป็นแบบอย่างคุณความดีองค์หลวงตาบำเพ็ญเพียรสืบสางจันโล่งไวเมื่อรุ่นพ่ายนาคุณสิบอวยขึ้นกับดับสนิทเรื่องสมมุติกิเลสม่านบ่หมองมัวองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอริยสงฆ์ผู้มันคงถึงพร้อมบ่กลับมาเกิดอีกใหม่มหาบุรุษพุทธธรรมโลกจดจำจารึกไว้ให้คิดหอดเป็นตลอดอนันตกาลองหลวงตาละสังขารในวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2554เวลา 3:53 น.สิริอายุใด97ปี5เดือน18วันพรรษา77ณวัดป่าบันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี